ะมาดูเรื่องนี้กันมากดีกว่าสำหรับสาวมินอานะคะหลังจากที่เธอเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงปิด IG ไปและล่าสุดก็มาเปิดอีกรอบแต่ว่าโพสต์ล่าสุดอีกอะพี่ปุ่นคือเธอบอกว่าเธอเนี่ยนอนไม่หลับทำยังไงก็นอนไม่หลับตอนนี้ประกาศหาจิตแพทย์เก่งๆแล้วนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันค่ะมินอานะคะอดีตสมาชิกสาวแห่งวง LA ค่ะที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตอย่างรุนแรงและเคยพยายามฆ่าตัวตายและทำร้ายร่างกายตัวเองมาแล้วหลายครั้งนะคะตกเป็นข่าวที่ทำให้แฟนๆนั้นต้องเป็นห่วงอีกค่ะหลังจากที่มินอาได้โพสต์ข้อความลงบน Instagram ของตัวเองว่าฉันเนี่ยไม่สามารถข่มตาให้นอนหลับลงได้เลยถึงแม้ว่าจะกินยานอนหลับไปจำนวนมากแล้วก็ตามนะคะเมื่อไหร่นะฉันถึงจะสามารถนอนหลับได้อย่างสบายโดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วฉันมีความรู้สึกว่าควรจะทำอะไรบางอย่างแต่เมื่อได้พยายามลองทำดูแล้วฉันก็ได้แต่สงสัยว่าชีวิตของฉันจะทำอะไรต่อไปได้อีกมินอานะครับได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพจิตของเธอครับว่าฉันสูญสิ้นศรัทธาในตัวผู้คนไปแล้วรวมถึงศรัทธาในตัวคนที่ฉันเคยเชื่อมั่นด้วยตอนนี้ฉันไม่กล้าแม้แต่จะพบเจอกับใครเพราะความวิตกกังวลของตัวเองทุกอย่างมันดูยากเย็นเหลือเกินท้ายที่สุดแล้วฉันก็แค่อยากจะนอนให้หลับมีใครที่พอจะช่วยแนะนำจิตแพทย์เก่งๆในย่านดงทันหรือว่าอิลซานให้ฉันได้บ้างหรือเปล่าถ้ารู้ช่วยบอกฉันทีนะข้อความที่มินอาโพสต์ลงโลกโซเชียลนะคะได้สร้างความน่าเป็นห่วงให้กับแฟนๆอยู่ไม่น้อยค่ะเพราะว่าเธอนั้นทานยานอนหลับมากเกินไปแต่คำลงท้ายที่มินอาบอกว่าเธอต้องการจะรับการรักษาอาการป่วยทางด้านสุขภาพจิตจากจิตแพทย์เก่งๆก็ทำให้แฟนๆนั้นโล่งใจได้บ้างค่ะเพราะว่าเธอนั้นไม่ได้คิดที่จะฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายร่างกายตัวเองแต่เธออยากที่จะหายจากอาการป่วยจริงๆซึ่งก็มีเหล่าแฟนๆได้เข้าไปให้กำลังใจมินอาเป็นจำนวนมากซึ่งบางคนก็ได้แนะนำจิตแพทย์เก่งๆให้กับเธอด้วยค่ะ